สวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลิน่าหนูนานะคะเรามาดูความใจเย็นของพี่แต้มนะคะยอมให้นางทึ้งนางกัดสารพัดโอ้เว้ยกัดขาพี่เขาอีกน้อยมันก็ซนจริงๆนะทำไมหนูซนขนาดนี้ไปกัดลิ้นพี่เขาเด้อโอ้ยเอากัดขาพี่เขาอีกเอาข้างหนูทำไมเธอซนขนาดนี้กัดเข้าไปแล้วจมูกอะไปมอมแมมไปมุดตรงไหนมาเนี่ยมอมแมมมาเชียวเอ้าพี่ก็ยอมง้างขาให้กัดใจเย็นมากเลยแต้มเอ้ากูไปกัดคอพี่เขากัดดึงคอพี่เขาเอาฟันกำลังจะขึ้นแล้วค่ะแต่ไม่เยอะเอากัดเข้าไปส่วนพี่ก็ใจเย็นเอากัดขาพี่เขาอีกเอาขยำคอพี่เขาอีกเอาเอาเป็นไงล่ะเป็นไงยอมแพ้เลยเอาต่อตามหลังจากที่ช่างเที่ยงทำได้ทิ้งงานไว้ให้พี่ทำพี่รู้สึกยังไงคะเมาครับเราแบบไม่ต้องกินเหล้ากินเบียร์แล้วเถอะถ้าใครแบบว่าดื่มแบบประหยัดน่ะพี่เอาไอ้นี่อีกอันไหมแมสอะเอาอีกอันดิเพื่อพี่เขาบอกขนมยุ่งไงนี่ฟองน้ำเอาไปเด็กทำไมเขาชอบกัดฟองน้ำก็ไม่รู้นะไอ้ฟองน้ำล้างชามหนูอะเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยทั้งนั้นเลยฝีมือเขาทำไมหนูต้องกัดฟองน้ำอะฮะไปมอมแมมอะไรมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทาขมิ้นหน่อยไหมลูกเดี๋ยวจะพาออกงานนะไปหาช่างเดี่ยวคิดถึงช่างเดี่ยวไหมขนุนบอกคิดถึงช่างเดี่ยวนะคะ วันนี้หนูต้องอาบน้ำแต่งตัวสวยๆนะลูกเดี๋ยวไปล้างขาอาบน้ำยังไม่ได้เดี๋ยวแม่ไปหาชุดกระโปรงให้หนูใส่ก่อนใส่สวยๆโอเคปะแล้วแต่งตัวสวยๆไปงานบ้านลุงเดี่ยวเดี๋ยวไปดูญาติพี่น้องหนูบ้านอยู่ไหนไปไหมไปหาญาติหนูไหมเฮ้ยถ้าเขาไปเขาคงดีใจเนาะพี่ว่าเขาจะจำได้ไหมจำได้ครับแม่เขาอะเนาะแล้วเขาจะกลับมาไหมล่ะถ้าหนูพาไปหาแม่เนี่ยไปหาแม่หนูไหมลูกเขาไม่จำหรอกครับจริงโอไปหาแม่ไหมเดี๋ยวพาไปหาแม่ไปหาแม่หนูอะที่บ้านช่างเดี่ยวอะไกลไหมอะบ้านเขาจากบ้านช่างเดี่ยวไกลกันได้ครับไปเยี่ยมเยียนแม่หนูไหมเขาจะจำหนูได้ไหมอะแม่หนูอะเดี๋ยวพาไปหาแม่นะไปปะเ
เราไปดูนี่ค่ะพี่เขาก็กำลังจะทาแว็กนะคะก็เคลือบแว็กเพื่อให้เงาสวยงามขึ้นนะคะสีของห้องน้ำก็จะเป็นสีธรรมชาตินะคะแว็กตอนนี้ก็ดูเงาสวยขึ้นนะคะอันนี้บ้านน้องเหมียวต้องให้น้องเหมียวมาอยู่หลังห้องน้ำเพราะมันเย็นค่ะมีร่มนะน้องก็จะได้ไม่ร้อนไปดูน้องเหมียวกันทำอะไรอยู่เอ้าหัวชนทำอะไรกันอยู่คะลูกเหมียวขนนอย่าไปแกล้งพี่ดงเขานะเดี๋ยวเตรียมตัวไปงานนะลูกเที่ยงแล้วประมาณ4 โมงค่อยไปครับโอ้คัดชีสคัดผิวกันคะอ๋อเดี๋ยวนะหนูมีอะไรจะคุยกับพี่หนูลืมวันนั้นที่คุยกับหนูว่าจะทาตรงเท้ามันเป็นสีแดงใช่ปะเอาละก็เป็นสีแล้วกันนั่นแหละผมนึกถึงทั้งกันเพราะสีแดงๆมันไม่สวยมันเข้ามันเกินแล้วมันเยอะไปเกินมันดูรกไหมหนูลืมหนูนึกได้เพราะว่าหนูเดินไปเห็นพี่ทายอยู่ตรงโน้นใช่ไหมข้างในใช่ไหมไม่สวยอ่ะไม่เอาใช้อย่างนี้แหละใช่มอบเอารอบน่องเลยนะไม่เอาสีล้วนเลยสีล้วนเลยสีขาวโอ้ถ้าเป็นบ้านฮะมันถูกใจผมถูกใจผมเหรอผมไม่ได้ทำด้วยแล้วมันก็สวยด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนมันใช่เมื่อก่อนมันต้องตัดแต่ทุกวันไม่เอาหนูไม่ตัดเออหนูเห็นแล้วแหละแล้วหนูก็มานึกขึ้นได้ว่าเอ้าหนูไม่นี่หนูเห็นอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรในครัวที่เดียวไม่ต้องลบหรอกเสียเวลาพี่เพราะว่าในครัวเดี๋ยวตั้งโน่นนี้นั่นไม่เป็นไรแต่ถ้าลบได้ก็ดีแต่จะลบได้ยากหน่อยนะเพราะสีขาวลบไม่เป็นไรหนูเข้าใจค่ะคือหนูไม่ชอบอ่ะหนูเพิ่งมานึกได้ว่าอ๋อที่บอกหนูวันนั้นอ๋ออันนี้นี่เองใช่ไหมที่คุยกันโอเคงั้นหนูขอโทษนะซื้อมาหลายบ่เติมเงินอยู่มาแล้วครับจะกระป๋องสองกระป๋าประมาณกระป๋องละประมาณ400 กว่าบาท500นี่แหละเอาไปเปลี่ยนไหนบ่บ่ท่านไหนใส่เปิดแล้วไงโอ้บ่เป็นอย่างครับกะลอนนึงยังบ่เปิดอ๋อกะลอนนึงบ่ท่านได้เปิดว่าท่านก็เอากะลอนนึงไปเปลี่ยนเนาะอีกอันนึงใส่ได้แล้วบ่มีปัญหาค่ะเอาไปแลกบิ่งกับบอลได้ไหมอ๋อมันอยู่กับบอลบ่อ๋องั้นไม่เป็นไรไม่มีปัญหาค่ะงั้นไม่ต้องละไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวซื้อของกับบอลได้ไหมอ๋องั้นไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอาไว้ทาอย่างอื่นก็ได้หนูรู้แล้วว่าหนูจะไว้ทาอะไรนี่หนูจะเอามาทาไว้ไผ่เล่นนี่ไม่เป็นไรค่ะครับโอเคมอบเราก็จะเป็นสีล้วนนะถูกต้องค่ะอ๋อทำงานโปรเจกต์จะมาวางเรื่องถามไปใช่ถ้าถามหนูก็เสร็จแล้วเนาะไม่ก็ไม่เสร็จดีมันต้องไล่เก็บมาครับก็ไม่หรอกหนูก็เพิ่งมาเห็นว่าอ๋อมันตัดอย่างนี้เหรอไม่เอาดีกว่าไม่สวยแม่มันเป็นบ้านลิเกถูกแล้วเอาแบบธรรมชาติอ่ะมันมีกันหมดแล้วเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนเราตัดผ้าเข้าไปแล้วเสร็จสรุปหน้าเสาเราไม่มีไม่มีค่ะสีล้วนหมดเลยนะสีล้วนหมดเลยค่ะเมื่อพอทาหลายสีไปแล้วมันดูรกแหมมันเลอะเทอะอ่ะใช่มันดูบ่งามพอบ้านมันเตี้ยใหม่ถ้ามันสูงๆโล่งๆใหม่แล้วมันน่าตัดอยู่มีถุงเท้ารองเท้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปกติ
แต่อันนี้มันสูงมันเตี้ยถ้าทำแล้วมันดูไม่สวยไหมหนูเห็นแล้วก็เหลือพื้นที่ให้มองนิดเดียวแมนต้องคาดโน่นคาดนี่ไม่เอาอ่ะไม่งามแมนอ่ะช่างสีเห็นด้วยว่าแมนไม่ใส่ถุงเท้ารองเท้าเนาะจบอย่างนี้สวยกว่าหนูเห็นแล้วมันไม่สวยอ่ะหนูก็เลยโอเคขอเปลี่ยนแล้วกันอุ้ยพี่น่ารักมากเลยทานนี้ให้หนูด้วยนี่มันอยู่นอกมันก็ต้องเป็นผนังมันต้องเป็นผนังอันเดียวกันหมดเลยเออดูสวยเลยขอบคุณค่ะมันต้องอยู่ในวิจารณญาณวิจารณญาณในการรักษาผนังเดียวกันพอที่เป็นคนละสีมันก็ดูบริสุทธิ์ครับค่ะสวยสวยสวยขอบคุณมากค่ะแม่งบอลช่างอัศรมครับคือเจ้านี่น้องเจ้าปู่ทุกท่านก็ไล่แม่ไปใส่ทุกตัวตัวจะเสดเจ้ามันก็เจ้ากระดูกอันที่เลยแหละแต่ร้อยหยอกเฉลี่ยเจ้าเมื่อดีเมื่ออยู่แล้วอะไรฮะเอิญนูบ่หัวหน้าเอิญหัวหน้าค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในการทำงานนะคะก็หนูว่าสวยสวยกว่าที่เราไม่เอาไปสีตัดเนาะหนูจะชอบสีขาวโพลนแบบนี้ดีกว่ามันดูสะอาดตาค่ะดูสะอาดสะอ้านมากกว่าก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆที่ช่องซาลีนาหนูนาวด้วยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะอยู่กับบรรยากาศสบายๆนะคะหนูนากับน้องขนุนแล้วก็น้อง5ใบนะคะส่วนขนุนตอนนี้นางก็หลับแล้วพร้อมกับพุงอยู่เดี๋ยวแม่จะพาออกงานเน่วันนี้สั่งปูนไว้อยู่20สั่งปูนไว้20บ่มาส่งเมื่อไหร่จะขับตอนนี้ละแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาไหนอ๋อสั่งที่ไหนนี่แหละครับวิ่งธนวัฒน์บ่วิ่งวิ่งบ่โอเคไม่มีปัญหาเราขับเก็บบินไว้ก็ได้ป่าวเพราะว่าหนูจะได้รู้ว่าหมายเลขบัญชีอยู่ตรงไหนไงจะได้โอนถูกนี่อะไรคิดว่าแมลงนอนเถอะลูกไปนอนนอนนอนเย็นดีเนาะไปงานกับแม่ไหมคืนนี้ไปไหมหรืออยู่เฝ้าบ้านไปไหมไปหาช่างเดี่ยวไหมช่างเดี่ยวคิดถึงหนูแล้วเนี่ยไม่เช้าไม่เช็ดได้เลยแม่หมดแต่ยุ่ง